โอ้เรียกหนูเลยค่ะหนูรู้คำตอบโอ้ไม่นะจะจามแล้วฮัทูฉันคูณมองดีไหมไม่นะนี่มันฝันร้ายชัดๆเดี๋ยวนะไหนดูอีกทีสิเอี้ยวก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แอนนี่ผู้น่าสงสารได้เวลาแก้ปัญหานี้ด้วยผ้าพันคอแค่สอดมันเข้าไปในกระโปรงแล้วก็พับเข้าไปให้เรียบร้อยแบบนี้และสอดเข้าไปครั้งสุดท้ายก็เรียบร้อยทีนี้ก็หมดปัญหาโอ้แอนนี่ฉลาดสุดๆเอาล่ะทีนี้ก็พร้อมละได้เวลาลุยนิ้วจ๋าฉันต้องอาศัยพวกแกแล้วแว่นตาพร้อมงั้นลุยเลยข้อนี้เรียบร้อยและข้อนี้ด้วยข้อนี้และข้อนั้นก็เสร็จแล้วโอ้เสร็จหมดแล้วพักได้สักทีไงเอวาโอ้ยมือนี้ร้อนจังเฮ้ hey, พัดลมนี่เปิดซะเลยจะได้เย็นขึ้นหน่อยฮะนั่นเสียงอะไรอะไม่นะไม่หยุดนะเอวาโอ้พัดลมอุ๊ปส์โน้ตทั้งหมดของฉันแอนนี่เธอทำแบบนี้ได้ไงอ่ะฉันนั่งทำนานมากเลยนะตอนนี้มันปนกันมั่วไปหมดแล้วฟังนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยต้องมีอะไรที่ฉันช่วยได้สินี่ไงคลิปหนีบกระดาษจะเยียวยาทุกอย่างเองโอเคฉันต้องใช้คลิปหนีบกระดาษกับปืนกาวทีนี้บีบกาวลงไปโอเคเยี่ยมแล้วก็ใช้สตรอเบอรี่น่ารักนี่เพอร์เฟกต์แล้วก็ไม่ได้มีแค่สตรอเบอรี่นะยังมีปอมปอมพลอยผีเสื้อแม้กระทั่งแอปเปิลสีชมพูโบนี่ก็น่ารักแล้วฉันก็ชอบโดนัทด้วยล่ะกระดุมธรรมดาก็เวิร์กแค่ติดกาวพวกมันลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยดูสิแค่เสียบลงไปบนหน้ากระดาษนี่ไงที่ขั้นหนังสือสุดเพอร์เฟกต์โอ้โหน่ารักฉันชอบจังทีนี้เธอก็จัดระเบียบได้อย่างมีสไตล์เฮ้ยดีจังที่จัดการได้เรียบร้อยเอ้ยน่ารักจังเลยและฉันก็เปิดพัดลมได้อย่างปลอดภัยละพัดลมเดี๋ยวนะโอ้ยไม่มีอะไรขยับเลยนอกจากตัวฉันเองโอ้ยหิวน้ำจังเลยชื่นใจจริงๆและตอนนี้ฉันต้องหาห้องน้ำแล้วไม่นะแถวยาวจังแต่ฉันต้องเข้าห้องน้ำด่วนๆเลยกลั้นไว้นะกลั้นไว้โอ้เธอออกมาแล้วได้เข้าสักทีได้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำจ้ะฮะไม่ฉันแทบทนไม่ไหวแล้วนะแสงเจิดจ้านั่นอะไรน่ะห้องน้ำชายทางรอดเดียวของฉันเป็นไงเป็นกันฉันต้องเข้าแล้วเออใช่โถฉี่ผู้ชายเอาล่ะช่วยไม่ได้แล้วนะมันต้องมีสักทางให้ฉันใช้ได้สิไม่แฟร์เลยฉันแค่อยากฉี่เท่านั้นเองเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียดีๆแล้วนำขวดเปล่ามาและดึงฉลากออกไปเพอร์เฟกต์จากนั้นก็ใช้มีดแล้วฉันก็ตัดตรงกลางขวดให้เป็นรูปวงรีต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามีดคมมาก
เรียบร้อยดึงส่วนที่ตัดแล้วออกมาต่อไปฉันต้องใช้เทปกาวหุ้มไปรอบๆขอบที่ตัดหุ้มให้แน่ใจว่าครบหมดทุกส่วน perfect ตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วแค่ใส่ไปให้เข้าที่และดีขึ้นเยอะเลยเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมสุดๆนี่มันอะไรเนี่ยไงไอ้วะไม่เห็นต้องแคร์แล้วใครจะคิดยังไงดูสิไอ้วะในที่สุดก็มาถึงสักทีน่ารักดีเนาะโอ้ยฉันอิจฉาจังพอดีเป๊ะเลยล่ะว่าไหมโดยเฉพาะความยาวฉันว่ามันดูเล็กไปนิดนะไม่เลยพอดีเป๊ะฉันจะโชว์ให้ดูก็แค่สอดเท้าเข้าไปฉันทำได้ดูสิพอดีเป๊ะเลยแค่ต้องติดกระดุมโอ้แอนนี่อย่าทรมานตัวเองเลยก็แค่ต้องยืดอีกนิดน่ะไม่มีอะไรหรอกนะเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวอีกหน่อยเดียวเกือบใส่ได้แล้วนี่ไงดูสิฉันบอกแล้วว่าพอดีเป๊ะโอ้ไม่นะขาดดูเบื่อมเลยไม่เอานะหลอกฉันไม่ได้หรอกฉันได้ยินเสียงขาดนะเฮ้ยบนเสื้อเธอนั่นอะไรอ่ะนี่ทำให้ฉันเกิดไอเดียดีๆแล้วโอเคฉันจะถอดกางเกงแล้ววางไว้บนพื้นเรียบๆแบบนี้จากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดไปตามตะเข็บแบบนี้ตัดเลยตัดเลยชับชับชับไปตลอดตามความยาวของมันและฉันก็จะหยุดตรงนี้ตอนนี้ต้องใช้เข็มกลัดซ่อนปลายกลัดข้ามรอยตัดที่ฉันทำไว้กลัดให้เรียบร้อยก็เสร็จแล้วทีนี้ได้เวลากลัดอันต่อไปฉันจะเพิ่มไปเรื่อยๆลงไปจนสุดเยี่ยมเลยทีนี้ก็ทำทั้งสองข้างติดไปตลอดแนวจากข้างบนถึงข้างล่างเรียบร้อยแล้วนี่ไงดูยีนใหม่ฉันสินี่ไม่ได้แค่พอดีนะแต่ยังเก๋สุดๆเลยด้วยไม่ต้องกลัวเรื่องรอยขาดอีกต่อไปแล้วชาดาแปลงโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วโอ้เดี๋ยวนะลืมไปอย่างนึงฉันสั่งเสื้อเชิ้ตนี่มาด้วยโอ้ไม่เอานะดีนะที่ฉันยังมีเข็มกลัดอีกแอนนี่เธอซื้อแต่เสื้อผ้าที่พอดีตัวจริงๆโอ้มีมนี่ตลกจังไม่นะแบตหมดต้องชาร์จใหม่ซะแล้วแค่เสียบเข้าไปโถปลั๊กอยู่ไกลจังแค่ต้องยืดอีกนิดนี่เจ้าปลั๊กฉันจะไปหาแกเดี๋ยวนี้ฉันจะต้องเสียบแกให้ได้อยากจะลองดีกับฉันหรือไงคะไม่มีทางฉันไม่ยอมออกจากเตียงแน่ตราบใดที่เท้าฉันยังอยู่บนเตียงฉันชนะใกล้แล้วเกือบถึงแล้วโอ้ฉันมองไม่เห็นเดวสีบ้าจริงลืมไปก่อนฉันจะย้อนกลับไปโอเคคราวนี้ฉันจะทำวิธีที่ต่างออกไปเทปกาวเรืองแสงนี่จะแก้ไขทุกอย่างเองแค่ติดมันไว้ข้างๆปลั๊กไฟติดที่ด้านบนแล้วก็อีกข้างด้านล่างด้วยฮ่าฮ่าพอกันทีเจ้าความมืดในที่สุดก็หยุดฉันไม่ได้แล้วฉันจะเสียบแล้วก็ชาร์จเดี๋ยวนี้แหละคุณนำเคล็ดลับพวกนี้ไปใช้ได้ไหมบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์ด้วยนะอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่อง 1-2-3 Girls School ทาง YouTube เพื่อรับชมวิดีโอสนุกๆแบบนี้อีกนะคะ